สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel หลังจากเมื่อวันก่อนนะครับผมได้เสนอข่าวที่โค้ชงวนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ปฏิเสธการทาบทามตูเนสร่วมทัพ BG ปทุมแต่แล้วดีลนี้ก็เกิดขึ้นจนได้ครับเมื่อวันนี้ BG ปทุมได้เปิดตัวนักเตะใหม่นั่นก็คืออันเดสตูเยสอดีตนักเตะเก่าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดตัวอันเดสตูเยสกองหลังชาวเวเนซุเอลาเชื้อสายสเปนเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการโดยจะสวมเสื้อหมายเลข30ลงสนามให้กับทัพเดอะแรบบิทนับเป็นนักเตะใหม่รายที่2ต่อจากสหรัฐอยู่เย็นหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอนุญาตให้แต่ละสโมสรสามารถลงทะเบียนผู้เล่นใหม่ในฤดูกาล2020โดยอันเดสตูเยสได้กล่าวถึงการย้ายมาเล่นในถิ่นลีโอสเตเดียมว่าผมมาที่นี่เพื่อคว้าแชมป์ไทยลีกก่อนหน้านี้ผมเคยเจอกับ BGPU ในฐานะผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามและรู้สึกว่าเป็นทีมที่ชนะยากทีมหนึ่งรวมถึงเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากแม้ว่า BG ปทุมจะเป็นทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาแต่สิ่งที่ผมเห็นคือสโมสรแห่งนี้สามารถคว้าแชมป์ได้และผมจะพาทีมไปถึงจุดนั้นให้ได้ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อพักผ่อนหรือเพื่อมาโกยเงินในช่วงท้ายอาชีพของผมแต่ผมมองเห็นศักยภาพหลายอย่างของสโมสรแห่งนี้ทั้งเรื่องของตัวผู้เล่นการบริหารภายในทีมนั่นคือเหตุผลที่ผมเลือกมาที่นี่และแม้ว่าที่ผ่านมาผมจะประสบความสำเร็จอย่างมากกับต้นสังกัดเก่าแต่นั่นมันไม่ได้หมายความว่าความกระหายของผมกับ BGPUลดน้อยลงไปมันเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวผมตลอดผมต้องการให้ทุกคนเห็นว่าผมทำได้ผมอยากให้ลูกผมเห็นว่าความสำเร็จมันเป็นอย่างไรสุดท้ายก็อยากจะฝากไปถึงแฟนบอล BGPU ว่าผมมาที่นี่เพื่อช่วยทีมให้ดีที่สุดและผมหวังว่าเมื่อโรคโควิด-19 หมดไปทุกคนจะเข้ามาเชียร์ผมเป็นกำลังใจให้กับทีมในสนามและผมจะนำความสำเร็จมาสู่สโมสร BG ปทุมให้ได้สำหรับอันเดสตูเยสนะครับกองหลังชาวเวเนซุเอลาเชื้อสายสเปนจะใช้เบอร์30ลงสนามรับใช้ทัพเดอะแรบบิทในฤดูกาล2020โดยเจ้าตัวย้ายมาเล่นฟุตบอลในเมืองไทยครั้งแรกกับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาล2014นอกจากนี้ยังเคยติดทีมชาติเวเนซุเอลาชุดใหญ่16นัดอีกด้วยต้องบอกว่าดีลนี้ทำให้ BGPU ขึ้นแชมป์เป็นทีมเต็งแชมป์ไทยลีกไปแล้วครับและที่สำคัญนะครับในไทยลีกนัดที่5 BG ปทุมจะเปิดบ้านพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมเก่าของตูเยสนั่นเองไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่านัดนี้จะดราม่าขนาดไหนหลังจาก BG ได้ตูเยสมาเสริมทัพครับจะทำให้กองหลังของ BG นั้นแน่นขึ้นครับโดยประกอบด้วยวิกเตอร์คาโดโซอันเดสตูเยสและอีฟานฟานดี้ครับถือว่าเป็น3ประสานที่แข็งแกร่งมากครับในไทยลีกฤดูกาลนี้และมาดูแผนการเล่นใหม่ของ BG ปทุมครับหลังจากได้2นักเตะใหม่มาร่วมทัพและที่น่าสนใจก็คือการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของทิติพันธ์พ่วงจันทร์กับสารัตน์อยู่เย็นครับBG ปทุมจึงเป็นอีกทีมที่ไม่ควรมองข้ามในการลุ้นแชมป์ไทยลีกฤดูกาลนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านครับที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ